ขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่อะไรวะลืมแล้วสวัสดีครับผมชื่อศิลวุฒิสายคำติ่งนะครับชื่อเล่นสแตมหรือว่าเรียกว่าสแตมก็ได้ครับมาจากค่ายโอจิมีเอนเตอร์เทนเมนต์ของพี่แกงส้มครับสวัสดีครับชื่อนายกนพลจินดาทวีผลครับชื่อเล่นชื่ออัพโหลดมาจากค่าย A-Time 26ครับชื่อนายนภัทรอัญชูริกุลชื่อเล่นว่า B ครับอายุ18ปีเป็นเด็กฝึกอิสระครับชื่อพิทยาแซ่ชัวครับชื่อเล่นชื่อตาอู๋ครับเป็นเด็กฝึกอิสระครับชื่อจิรพัฒน์พิมานผมนะครับชื่อเล่นชื่อเป็นต่อครับผมปัจจุบันอายุ22ปีมาจาก Inside Entertainment ครับความสามารถพิเศษคือเล่นกีฬาครับผมฟุตบอลครับตีแบดปิงปองครับบาสเกตบอลด้วยครับครับเล่นเยอะครับถ้านอกจากร้องเต้นก็คงเป็นภาษาที่3ครับเพราะว่าเรียนภาษาจีนอยู่ครับผมความสามารถพิเศษของบีนอกจากเต้นแล้วก็สามารถควงไมค์กระทาได้ครับเพราะว่าเคยเป็นดัมเมเยอร์ของโรงเรียนด้วยครับความสามารถพิเศษของแตมคือการเต้นแล้วก็การแรปครับผมชอบเต้นชอบแรปมากเล่นดนตรีครับเล่นกีฬาแล้วก็ร้องเพลงครับแล้วก็แต่งเพลงด้วยแต่งแรปด้วยแล้วก็เล่นเป่าขุยจีนด้วยครับช่วงนี้ไม่ฝันมานานแล้วฮะหัวถึงหมอก็คือหลับเลยครับตื่นมาก็เช้าแหละเมื่อคืนไม่ได้ฝันอะไรเลยครับหลับสนิทมากเลยครับเมื่อคืนไม่ได้ฝันอะไรเลยครับเพราะว่าเพิ่งไปถ่ายรายการมาแล้วก็เหนื่อยมากหลับไปเลยครับผมเมื่อคืนฝันว่าได้ขี่ไดโนเสาร์ครับได้ขี่ไดโนเสาร์ไปกับเหล่าไดโนครับมันปนกันอ่ะผมจําไม่ได้ครับมันเป็นฟีลแบบว่าขี่ไดโนเสาร์แบบแล้วมีแยกไฟแดงอ่ะพี่เมื่อคืนจําไม่ได้แล้วครับลืมหมดแล้วครับอ่านที่ชอบครับคอหมูย่างแซลมอนครับชอบกินปูอัดครับเป็นคนชอบกินปูอัดมากๆแล้วก็ชอบกินของหวานครับยำครับกุ้งแช่น้ําปลาแล้วก็แซลมอนครับอาหารที่บีชอบส่วนมากจะเป็นพวกอาหารรสจัดพวกส้มตําอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบต้มยำกุ้งครับแล้วก็ไข่เจียวหมูสับครับสไตล์เสื้อผ้าที่แตมชอบใส่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างไปในนิยามของคำว่าเท่ละกันครับเท่แบบสีดำบ้างสีขาวบ้างแล้วก็ชอบที่มันแบบว่าเห็นรอยสักของเราด้วยครับผมเพราะสักไว้หลายที่สไตล์เสื้อผ้าที่ชอบใส่บ่อยๆสตรีทครับบีชอบใส่พวกเสื้อผ้าแฟชั่นจ๋าเลยส่วนมากจะเป็นสไตล์พวกทางเกาหลีครับเสื้อผ้าที่ชอบใส่บ่อยๆจะชอบใส่เป็นพวกอะไรง่ายๆครับผมเหมือนกับอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีพื้นหรือว่าเสื้อยืดสีพื้นอย่างนี้ครับกางเกงยีนหรือว่ากางเกงสแลกทั่วไปครับผมชอบใส่แบบเรียบๆอะครับแบบเป็นเสื้อยืดกางเกงสแลกสบายๆครับเพลงหนึ่งท่อนที่อยากจะร้องให้ฟังโอเคครับเป็นเพลงยังคู่กันครับจำไม่ได้แล้วว่าตัวฉันไม่มีเธอนั้นเป็นยังไงลืมหมดแล้วว่าตอนนั้นแต่ละวันมันเป็นเช่นไรขอฉันมีเธอมานานเกินไปคงไม่ฉันแต่เธอจะต้องหายไปก็ขอให้นานเท่าไรเรายังคู่กันอยากให้เธอเล่ารักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกอย่างขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าทอมเข้ามาใส่ครับเอ๊ะทบทวนกันเรื่องไซส์ของฉันน่ะใหญ่กว่าหัวใจที่ให้เธอไปทั้งพรทั้งใหญ่พร้อมส่งหาวัดกันเลยไม่ว่าใครเก่งว่าใครกลัวจะไม่ได้พูดคำว่ารักแต่ว่าเธอก็ไม่ชัวร์เพลงส่วนมากที่บีชอบเต้นแล้วก็ชอบฟังจะเป็นพวกแนว R&B แล้วก็ฮิปฮอปครับเพราะบีรู้สึกว่าพอมันเป็น R&B กับฮิปฮอปรวมกันมันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็ฟังสบายหูดีครับโมเมนต์ไหนก็คงอยากจะเป็นโมเมนต์ตอนเราได้โชว์สเตจครับเรารู้สึกว่าณโมเมนต์นั้นเราได้โชว์ความเป็นตัวเองแล้วก็ได้โชว์เพลงที่เราอยากให้คนอื่นได้เห็นครับบีอยากย้อนกลับไปโมเมนต์ของสเตจที่หนึ่งในใจของเธอครับเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่เด็กทั้ง35คนได้โชว์ร่วมกันครับของผมอยากย้อนกลับไปทุกครั้งที่ขึ้นแสดงเสร็จเลยครับมันอาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ดีพอมันอาจจะยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างซึ่งผมว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องดีที่เรารู้ว่าเรายังขาดอะไรไปเรารู้สึกว่าเราทำอะไรได้ไม่ดีพอครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราเพอร์เฟกต์นั่นแหละครับคือการไม่เพอร์เฟกต์ครับโมเมนต์ที่อยากย้อนกลับไปอีกครั้งเป็นโมเมนต์ที่ได้อัปเปอร์คะแนนที่1ครับเพราะว่ามันตื่นเต้นแล้วก็ตอนนั้นง่วงด้วยก็เลยอยากกลับไปแก้ว่าไม่ให้หน้าตัวเองง่วงแล้วดีใจกว่านี้ครับอยากจะย้อนกลับไปวันนึงครับมันมีวันที่ก่อนที่จะขึ้นสเตจนึงแล้วก็เขาจะให้รวมตัวเพื่อนๆทั้ง35คนเลยแล้วก็เหมือนกับว่าก่อนที่จะแยกกันไปประกาศผลรอบแรกครับผมมันเป็นโมเมนต์ที่
เราได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้เวลาตรงนั้นกับเพื่อนๆแบบครบทั้ง35คนครับผมเลือกลูกหมาครับเพราะว่าเลี้ยงหมาอยู่2ตัวครับลูกแมวครับน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะแต่ถ้าตอนนี้น่าจะแบบเป็นทาสแมวไปแล้วครับชอบลูกหมามากกว่าครับระหว่างลูกหมาลูกแมวแมวครับที่บ้านผมเลี้ยงแมวไว้2ตัวครับก็เลยเป็นทาสแมวดีกว่าครับน้องน่ารักคลินิก5ปีเป็นนักร้องนักแสดงศิลปินเป็นพิธีกรครับแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจขายอะไรสักอย่างเลยครับคิดไว้2แบบครับผมถ้ายังอยู่ในสายวงการบันเทิงนี้ก็คงจะมีคนรู้จักในระดับหนึ่งครับผมแล้วก็ยังทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงหรือว่าด้านการแสดงครับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำงานด้านนี้แล้วก็คงจะเรียนจบแล้วแล้วก็ทำงานเป็นคุณครูสอนภาษาจีนครับผมก็คิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ในทำงานสายวงการบันเทิงเนี่ยครับแล้วก็มีเรียนด้วยเพราะตัวเองก็ชอบแบบด้านการเงินด้านไฟแนนซ์ตรงนี้ด้วยครับก็อาจจะทำสองอย่างควบคู่กันครับนี่ครับบีคิดว่าบีก็ทำตามความฝันตัวเองเหมือนเดิมจนกว่าจะประสบความสำเร็จครับอาจจะไม่ได้เดินทางตามเส้นทางนี้อีกแล้วเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นอายุที่เยอะถ้าตอนนี้ผม24บวก5ปี29ผมคงอาจจะไม่ได้เต้นแต่ว่าอาจจะมองว่ามันคืองานอดิเรกที่เราชื่นชอบครับผมก็คงมองโลกในความเป็นจริงมากขึ้นอาจจะทำงานฝึกงานหรือว่าเป็นอาชีพอิสระครับผมฝากเอาบีไปดูแลด้วยนะครับอย่าลืมมาช่วยโหวตต้าอู่ด้วยนะครับก็ไปด้วยกันไปให้สุดนะครับผมเริ่มตั้งแต่ศูนย์จนไปให้สุดเลยนะครับประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับถ้ารักอู่ก็อย่าลืมโหวตให้ต้าอู่ด้วยนะครับไดโน่บ๊ายบายช่วยเอ็นดูเป็นต่อเยอะๆด้วยนะครับบ๊ายบาย1ประโยคครับเอ็นดูอัปโหลดด้วยนะครับบ๊ายบายโอ้โหอ้อนคนให้เป็นด้วยมามีของแต้มอย่าลืมบทให้แต้มนะครับสาธุ